และส่วนว่าบรรดาพนักงานสมาชิกพรรคและนักศึกษาสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติก็ได้เสื่อมซึมเอกสารสําคัญของพักคเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคประชาสนปฏิวัติลาวครบหอบ69ปีเช่นเดียวกัน สหายห้องศาสตราจารย์ภูวงอุ่นคำแสนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้ยกให้เห็นถึงการกําเนื้อเติบใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในตลอดระยะ69ปีแห่งการสีบนำนํำพาของพรรคประชาสนปฏิบัติเลาาเสริมขยายทัดแท้ของพรรคตลอด69ปีแห่งการนํำพาของพรรคเฮาที่ได้แบกหาบภารกรรมประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในแต่ละระยะที่แตกต่างกันและสามารถปฏิบัติภารกรรมประวัติศาสตร์เหล่านั้นได้อย่างสง่างามและในตอนหน้าพรรคเฮายังมีความรับผิชอบ น,นักน่วงในภารกิจประวัติศาสตร์ในเงินไขใหม่นำพาปวงส่นลาวทางซาตปกปักหักษาไว้มั่นคงนำพาในการสร้างสาพ,พัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้กลายเป็นประเทศพัฒนาและก้าวขึ้นสู่สังคมนินยมพร้อมนี้สหายก็ยังได้หยุดใค้เห็นถึงความหมายความสำคัญของวันหนักหกเสียองค์ขะและเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติตึบอีก